สวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนเล่นโอเคครับห่างหายไปนานนะครับผมอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์หนอนเล่นเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งแพชชั่นนะอีกหนึ่งความชอบของผมแหละแต่มันไม่ใช่คอนเทนต์หลักเพราะฉะนั้นมันก็จะนานๆมาทีนะครับผมแต่ล่าสุดผมไปได้กล่องนี้มาเป็นการ์ด Marvel นะครับผมจากค่าย Upper Deck นะครับนี่จากค่าย Upper Deck เป็นเซตพูดว่าไงดีพูดว่าเป็นของที่ระลึกดีกว่านะครับพูดว่าเป็นของที่ระลึกนะที่จำหน่ายในงาน San Diego Comic Con เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับผมปลายปี2021ไม่ได้มีลุ้นอะไรนะก็คือในกล่องเนี้ยมีการ์ด15ใบนะครับผมซึ่งจะเป็นการ์ดที่มาจากซีรีส์ Marvel ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมอย่างแบบ WandaVision นะครับ The Falcon and the Winter Soldier นะครับผมแล้วก็ Lokiครับผมเป็นคาแรคเตอร์การ์ดนะอ่ะก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับนี่งานปั้นสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้จากคุณแพ็คนะครับผมคุณแพ็คจาก Resume Room Studio นะครับผมนี่งานปั้นแนวดิบๆเถื่อนๆแบบนี้นี่ Resume เลยแล้วก็ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมจากดุ๊ก Toy Store นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมอันนี้ก็คือโลโก้นั่นแหละนะครับ2ตัวนี้ก็คือปั้นจากต้นแบบก็คือโลโก้หนอนหนังนี่แหละนะครับผมขอขอบคุณทั้ง2สตูดิโอด้วยครับผมอ่ะเรามาดูตัวนี้ดีกว่ากรีดเลยดูใบแรกกันก่อนนะใบแรกเป็นอะไรนะครับ1 2 3Scarlet Witch นะครับผมElizabeth Olsenนะครับ WandaVision ไอ้เหี้ยอยากดูดร.สเตนแล้วอ่ะเอาจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยว Scarlet Witch น่าจะมีบทบาทหนักมากนะครับในด็อกเตอร์สเตรนจ์ก่อนจะไปคาแรคเตอร์ต่อไปนะเดี๋ยวผมให้ดูการ์ดก่อนเรามาสำรวจการ์ดกันก่อนความหนาเนี่ยประมาณพวกการ์ดถ้าใครเล่นการ์ด Star Wars ประมาณพวกการ์ด Star Wars เลยครับถ้าใส่ท็อปโหลดก็ท็อปโหลดเบอร์35ได้ครับใส่ท็อปโหลดเบอร์35นะครับมาตรฐานด้านหลังการ์ดก็จะเป็นนี่ครับรายละเอียด Scarlet Witch Wanda Maximoff นะครับผมแล้วก็เป็นดีเทลต่างๆมากมายปี2021 Marvel Studio Disney Plus นะครับผมเป็นซีรีส์เนาะใครยังไม่ดูรีบไปดูนะใครยังไม่ดูรีบไปดูสนุกนี่ตัวการ์ดเป็นอย่างงี้นะครับผมไม่ได้หวือมากมายนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นรูปนักแสดงเลยเราไปดูการ์ดใบต่อไปใบต่อไปจะเป็นโอเคใบต่อไปเป็นวิชั่นนะครับซีนนี้ไม่มีในซีรีส์เว้ยไอแอคที่ยืนเนี่ยมีในซีรีส์ป่ะถ้าจำไม่ผิดอะใส่ชุดเนี้ยมันเป็นชุดเดียวกับที่เขากำลังซ่อมชิงช้าป่ะชิงช้าหน้าบ้านน่ะเหมือนอย่างว่าแวนด้าวิชั่นนี้ยังเป็นช่วงหลังเรารู้แล้วไงนี่ไงดูชุดเห็นป่ะช่วงนางสติแตกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยกำลังซ่อมอะไรสักอย่างอยู่แน่นอนแหละแต่ผมคุ้นๆว่าแบบเสื้อตัวเนี้ยเหมือนใส่ตอนซ่อมชิงช้าเว้ยนะครับใบต่อไปเป็นอากาธาแฮกเนสนะครับอากาธาแฮกเนสเนี่ยเป็นตัวโกงหลักของ WandaVision นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครมาเห็นการ์ดใบเนี้ยแล้วยังไม่ได้ดู WandaVision เนี่ยคุณโดนสปอยนะครับผมแต่มันแบบมันหลายปีแล้วนะการดูหนังทีหลังคนอื่นนานๆเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับผมว่าการหลบสปอยมาเป็นแบบหลักปีอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คือการดูหนังดูซีรีส์อ่ะถ้าไม่อยากโดนสปอยควรแบบเดย์วันได้ยิ่งดีหรืออาทิตย์แรกๆที่หนังมันเข้าซีรีส์มันออนอะไรเงี้ยจะดีที่สุดรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ที่เป็นของอากาธาฮาร์คเนสเลยด้วยนะครับผมรอดูตัวโปรโมเขาอยู่นะว่าซีรีส์ของอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือช่วงเนี้ยตัวโกงในเรื่องประมาณเนี้ยทาง MCU นะครับผมเขาก็ปล่อยข่าวมาว่าจะมีซีรีส์ของตัวเองอย่างตอนฮอคอายก็เป็นมายาโลเปสที่กำลังจะมีซีรีส์เป็นของตัวเองนะครับผมพวกซีรีส์ที่ประกาศเป็นของตัวเองที่เป็นซีรีส์ของตัวร้ายตัวโกงแบบเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นซีรีส์สะพานเชื่อมแน่เลยเพราะว่าตัวร้ายตัวโกงพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมนะคือถ้าเป็นศัพท์ทางการตลาดอ่ะมันดูยังไม่แบบไม่น่าดึงดูดเนาะแบบว่าเอ้ยเราจะไปดูอะไรเราไปดูอากาธาฮาร์คเนสคือมันแบบต้องเป็นแฟนจริงๆแฟนพันธุ์แท้จริงๆอ่ะถึงจะรู้สึกว่าอ๋ออยากดูอย่างมายาโลเปสนี่ยิ่งกว่าอากาธาฮาร์คเนสอีกนะแต่มายาโลเปสเราพอที่จะเดาได้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางฝั่งแบบแดร์เดวิลอะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยใบต่อไปนะครับนี่โมนิก้าแลมบัวเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งใน MCU ที่น่าจับตามองมาก
นะครับผมคือในคอมิกเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงนะที่เธอได้เป็นกัปตันมาร์เวลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้น่าจับตามองนะว่าในอนาคตนะครับผมคือมาร์เวลช่วงนี้มันกำลังเปลี่ยนเจนไงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องติดตามไปนะว่าโมนิก้าแลมบัวเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรใน MCU นะเพราะว่าการทำภาพยนตร์มันจะเกี่ยวข้องกับสัญญาหนึ่งพวกแบบว่าการตกลงไม่ลงตัวสมมุติเกิดตัวละครตัวนี้ดังขึ้นนักแสดงมีค่าตัวที่แพงขึ้นสตูดิโอเห็นว่าเฮ้ยความสำคัญต่อเรื่องกับค่าตัวของนักแสดงที่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยมันไม่สอดคล้องไม่สัมพันธ์กันมันก็อาจจะไปได้ไม่ไกลก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมมองว่าโมนิก้าแลมบัวเนี่ยจดตัวละครมาเนี่ยและนักแสดงไม่ได้แบบเบอร์ใหญ่มากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับน่าจับตามองนะครับดูข้างหลังการ์ดนะนี่ข้างหลังการ์ดก็เป็นอย่างนี้นะครับผมมีรายละเอียดของโมนิก้าแลมบัวโอเคใบต่อไปลูอิสครับลูอิสดาซี่ลูอิสนะครับผมแม่สาวซ่อนรูปของเรานี่ใครหลงเสน่ห์ดาซี่ลูอิสโดยที่แบบไม่รู้เรื่องรู้ตัวมั่งแบบไม่มีเหตุผลน่ะผมเนี่ยเป็นคนนึงที่หลงเสน่ห์ตัวละครตัวนี้แบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับมาดูข้างหลังการ์ดกันดีกว่านะฮะนี่ครับข้างหลังการ์ดของดาซี่ลูอิสนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็มีรีเทลมีอะไรต่างๆนะผมพยายามสังเกตแล้วว่ามันมีฟลอยไหมคือตัวการ์ดของงานตัวนี้ไม่ได้สกรีนเป็นฟลอยมานะนะครับผมปริ้นเป็นอาร์ตธรรมดานะเป็นอาร์ตนะครับผมไดคัตภาพนักแสดงจากซีนในซีรีส์นะครับผมแล้ววางบนอาร์ตนะครับผมที่ทาง Upper Deck เขาดีไซน์มานะครับผมแล้วมีแถบบาร์ชื่อมีโลโก้ตัวซีรีส์นะครับผมพร้อมโลโก้ Upper Deck อยู่ตรงมุมนะครับประมาณนี้โอเคใบต่อไปเป็นThe Falcon and the Winter Soldier นะครับผมเปิดตัวมาด้วยกัปตันอเมริกาเลยเขาขึ้นว่ากัปตันอเมริกาแล้วนะนะครับผมก็ต้องรอดูไปนะว่ากัปตันอเมริกาคนเนี้ยจะพบเจอกับชะตากรรมอย่างไรใน MCU เพราะเอาจริงนะผมชอบนะกัปตันอเมริกาคนเนี้ยคือจบ The Falcon and the Winter Soldier ผมยอมรับแซมวิลสันเป็นกัปตันอเมริกาแล้วนะแล้วเป็นกัปตันอเมริกาอีกคนนึงที่ไอ้เหี้ยแบบไม่ได้มีซุปเปอร์โซลเจอร์ไอ้เหี้ยนั่งฝึกจำซีนตอนฝึกได้ป่ะฝึกปาโล่แม่งฝึกไอ้เหี้ยแม่งแบบคราวเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่ากัปตันอเมริกาที่รับหน้าที่โดยแซมวิลสันของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่รอดูน่าจับตามองทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเปิดตัวมาก็มีเรื่องชนชั้นนะครับผมเป็นกัปตันอเมริกาผิวสีแล้วด้วยแล้วก็มีเรื่องอำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่คู่ควรนะครับผมก็ต้องรอดูนะว่ากัปตันอเมริกาคนเนี้ยจะรับมือได้อย่างไรแต่อย่าลืมนะว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนมือหลายครั้งนะครับผมไปสู่ฟอลคอนก็ดีไปสู่บักกี้บานช่วงหนึ่งก็ดีและมีการดึงกัปตันอเมริกากลับมาจากความตายก็ดีนะครับผมพูดว่าความตายไม่ได้แต่ว่าณตอนนั้นน่ะที่เรารู้กันน่ะกัปตันอเมริกาเราเข้าใจว่าตายนะครับผมก็เลยใช้คำว่ากลับมาจากความตายดูข้างหลังการ์ดนะนี่เหมือนเดิมนะครับผมงานการ์ดเป็นงานไดคัตนะไดคัตนักแสดงนะครับผมมาวางบนอาร์ตที่ทาง Upper Deck เขาดีไซน์ไว้ของตัว Wanda Vision นะครับผมมันจะมีงานอาร์ตเห็นตรงมุมพวกนี้ปะเนี่ยด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยขาวๆเส้นขาวๆอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนเส้นของพลังนะแทนซิมโบลของพลังของอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีงานอาร์ตที่สอดคล้องกับWanda Vision อยู่นะครับผมพวกไฟฟ้าแทนสัญลักษณ์รูปไฟฟ้าเพราะว่าวิชั่นไงนะครับผมวิชั่นเป็นต้องพูดว่าอะไรดีล่ะหุ่นยนต์ได้ไหมเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์พอเป็นวินเตอร์โซลเจอร์นะครับผมข้างหลังมันก็จะเป็นเหมือนแบบภาพจอโปรเจคเตอร์นะให้ฟีลลิ่งเหมือนฟีลแบบทหารหน่อยเหมือนหนังสายลับมันจะชอบมีแบบดูจอโปรเจคเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วซึ่งทีมพวกกัปตันอเมริกาฟอลคอนบักกี้พวกนี้มันเป็นสายลับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Upper Deck นะครับเขาก็ทำล้อกับตัวซีรีส์มาการ์ดใบต่อไปครับโอเคบักกี้บานนะครับผมไม่มีอะไรต้องพูดนะครับชายคนนี้คือไอ้เหี้ยเท่แล้วพูดเลยนะว่าในคอมิกอะบักกี้บานถ้าได้เป็นกัปตันอเมริกานะเขาจะเป็นกัปตันอเมริกาที่โหดมากปกติกัปตันอเมริกาไม่ฆ่าคนใช่ป่ะแต่กัปตันอเมริกาบักกี้บานเนี่ยฆ่าคนไม่สนหน้าอินหน้าผมที่ไหนทั้งนั้นนะครับผมถ้าทำให้เป้าหมายบรรลุได้สำเร็จคือเป็นกัปตันอเมริกาที่ตัดสินใจฆ่าคนได้ง่ายกว่าสตีฟโรเจอร์เอางี้ดีกว่าปุ๊บตัวนี้เป็นบารอนซิโมนะครับบารอนซิโมเป็นตัวละคร
ต้องพูดว่าตัวร้ายเนาะเออเป็นตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่ใครหลายคนก็ชอบมันเพราะว่าด้วยความที่บารอนซิโมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายในแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปอะแบบว่ามีพลังเหนือมนุษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยบารอนซิโมมันจะมีความเจ้าเล่ห์พอความเจ้าเล่ห์ในคาแรคเตอร์ของบารอนซิโมเนี่ยมาอยู่ในตัวภาพยนตร์หรือตัวซีรีส์ครั้งนี้ก็ตามเนี่ยมันทำให้แบบภาพยนตร์มันดูกลมกล่อมตัวร้ายเป็นตัวเสริมมิติให้พระเอกดูเท่มากขึ้นและตัวหนังดูดีมากขึ้นนะเอาจริงๆพลังของตัวร้ายเนี่ยแม่งสำคัญมากนะครับหนังเรื่องไหนลองคุณลองสังเกตดิซูเปอร์ฮีโร่เรื่องไหนที่มีตัวร้ายแบบง่อยๆอ่ะมันก็จะแบบจืดขึ้นจืดกว่าปกตินะครับผมนี่บารอนซิโมข้างหลังนะครับผมใน The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยบารอนซิโมอ่ะเขาไอ้นี่ด้วยนะเหมือนเป็นคนดีไปเลยนะเออเหมือนเปลี่ยนฝั่งไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บารอนซิโมเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่พูดว่าปัจจุบันพูดว่าตัวร้ายก็ไม่เต็มปากมากนักแล้วนะครับผมเหยียบเรือสองแคมอยู่บารอนซิโมเหยียบเรือสองแคมอยู่นะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะจอห์นวอล์กเกอร์นะครับผมใครที่ดูซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier จบก็จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้คือ Agent USนะครับผมจบไว้ที่ Agent US แล้วก็จบเคียหน้าดูเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โคตรเกลียดเลยเว้ยตอนเริ่มซีรีส์อ่ะเกลียดแบบเกลียดเข้าไส้อ่ะแต่พอจบซีรีส์ปั๊บเออเหี้ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่เหี้ยน่าเห็นใจในชะตากรรมเขาอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ปลื้มสตีฟโรเจอร์มากนะเราปราบปลื้มใครสักคนนึงแล้วเราก็เป็นเหมือนเงาของเขาจอห์นวอล์กเกอร์เป็นเหมือนเงาสตีฟโรเจอร์ตลอดเวลานะในช่วงเริ่มเรื่องนะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ต้องรับแรงกดดันมากมายนะรับแรงกดดันนะครับรับแรงเสียดทานทางสังคมนะคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายเป็นกัปตันอเมริกาที่ไม่พดุงความยุติธรรมเลยดูโหดร้ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยสังคมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแอนตี้Agent US คนนี้มากเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ Agent US คนนี้มันทำให้เราเห็นด้วยว่าไอ้เหี้ยรัฐบาลอะแม่งแบบไม่ได้สนอยู่แล้วว่าแบบกัปตันอเมริกาจะพดุงความยุติธรรมส้นตีนอะไรต่างๆนานารัฐบาลแม่งใช้กัปตันอเมริกาเป็นเครื่องมือนะครับผมผ่าน Agent US ในครั้งนี้ผ่านจอห์นวอล์กเกอร์ในครั้งนี้นะครับผมซึ่งแบบแม่งเหี้ยมากผมบอกแล้วว่า The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยผมชอบการ์ดใบต่อไปนะครับผมปุ๊บคารีมอร์แกนทูนะครับผมคารีมอร์แกนทูนะครับสร้างสีสันให้ซีรีส์ตัวนี้พอสมควรนะครับผมเราได้รู้นะจุดยืนว่าคารีมอร์แกนทูเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ร้ายโดยสันดานน่ะกูมีเหตุผลที่ทำอย่างนี้การแบ่งแยกชนชั้นก็ดีทุกๆอย่างมันบังคับให้เธอต้องตัดสินใจทำในแบบที่เกิดขึ้นใน The Falcon and the Winter Soldier อ่ะผมไม่พูดมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะการ์ดใบต่อไปปึ๊บโอเคเข้ามาสู่โลกิแล้วตอนโลกินี่แม่งเหี้ยเดอะเบสว่ะซีรีส์โลกิเนาะซีรีส์โลกิเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมที่ใหญ่ที่สุดเอางี้ดีกว่าเป็นสะพานเชื่อมสำคัญคือถ้าใครติดตาม MCU เนี่ย The Falcon and the Winter Soldier ก็ดี WandaVision ก็ดียังดูตามหลังได้นะแต่โลกิอ่ะคุณควรดูจบตั้งแต่แบบสไปเดอร์แมนก่อนอะไรอย่างนั้นอีกอ่ะคือใครที่พูดว่าเป็นแฟน MCU อ่ะณปัจจุบันเนี้ยคุณควรได้ดูโลกิแล้วดูสักครึ่งนึงก็ยังดีแต่ควรได้ดูแล้วตัวอาร์ตข้างหลังเนี่ยก็เล่นกับหน่วยงาน TVA นะครับผมเพราะว่าโลเคชั่นหลักๆก็จะอยู่ใน TVA การ์ดใบต่อไปครับฟลิปนี่โมเบียสนะครับผมโมเบียสเป็นเจ้าหน้าที่ใน TVA มันจะมีอยู่หลายช่วงของหนังนะที่ตัวโมเบียสกับโลกิเนี่ยให้ฟิลคู่หูเออให้ฟิลหนังตำรวจแล้วแบบเป็นคู่หูอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมเออเคมีดีและอย่างหนึ่งคือแม่ง2คนเนี่ยอยู่ในซีนเดียวกันอ่ะแม่งเคมีรับส่งกันดีมาก Looks like you got away in the end I always do What will you do at the TVAburn it to the ground นะครับผมใครเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ลองไปดูแล้วกันครับไม่ผิดหวังต้องดูด้วยแหละเคสบังคับเลยนี่ด้านหลังการ์ดเป็นอย่างงี้นะครับผมเน้นสีส้มนะการ์ดจะเน้นสีส้มเน้นโทนสีตามซีรีส์นั่นแหละครับ WandaVision ก็จะออกแดงนะจริงๆมันจะแดงอ่ะนะแดงตามชุด WandaVision นั่นแหละแต่ว่าผมว่าเขาใช้สีที่เป็นเหมือนแบบสดขนาดเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่ามูดโทนของตัวซีรีส์อ่ะมันจะออกแบบฟิวย้อนยุคหน่อยตอนเริ่มอ่ะเริ่มเป็นหนังขาวดำเลยด้วยซ้ำไปนี่ครับผมมันก็เลยทำออกให้มันสีสดๆหน่อยเหมือนย้อนยุคนิดนึงเหมือนการ์ดเก่านิดนึง
สังเกตไงว่าดับวิชันอยู่รู้สึกงั้นนะครับผมส่วน Falcon Winter Soldier ก็ออกแบบสายลับสายลับหน่อยการ์ดใบต่อไปของโลกินะครับโอเค Miss Minute นะครับ Miss Minute เป็นนาฬิกานะก็คือต้องพูดว่า1ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน TVA นั่นแหละซึ่ง Miss Minute เนี่ยอยู่ในโปสเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ในซีรีส์เนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยออกน้อยนะนับซีนได้อะคนต่อไปของซีรีส์โลกินะฟรุ๊ปอ๋อชิวี่นะครับผมเป็นโลกิผู้หญิงนะจ๊ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เข้าพระเข้านางกับตัวโลกินะครับผมแล้วก็น่ารักเชียวละนะคุณต้องดูคุณต้องดูแม่งบรรยายไม่ได้จริงๆโมเมนต์คู่ของโลกิกับชิวี่เนี่ยแม่งบรรยายไม่ได้จริงๆนี่ข้างหลังของการชิวี่เป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยการ์ดโอเคนะผมว่าโอเคนะเป็นที่ระลึกได้เลยนะใครที่ไม่ชอบการ์ดที่เป็นซีนแม่งการ์ดเป็นซีนน่ะสวยเว้ยแต่ว่าเราจะรู้สึกอินกับการ์ดที่เป็นซีนก็เฉพาะแบบตัวหนังหรือตัวซีรีส์ที่เราชอบมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าการ์ดที่เป็นคาแรคเตอร์เงี้ยเก็บง่ายกว่าเหมือนใครมีงานแฮสโบมีตุ๊กตาตัวเล็กอะไรเงี้ยก็ตั้งการ์ดนะใส่แมกเนตให้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวการ์ตูนตั้งอะไรเงี้ยโมเดลตั้งคู่กันสวยการ์ดต่อไปของโลกินะครับผมฟรึบโลกิต้องพูดว่าไงดีโอแมนโลกิโลกิคลาสสิกนะครับโลกิคลาสสิกคือตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาตอนซีรีส์นะทุกคนเห็นแม่งเฮียใครเป็นแฟนคอมิกคือกรีดอ่ะเฮียเพราะชุดมันแบบเหมือนเลยนะครับผมแล้วมีซีนโชว์เท่ด้วยที่แม่งไล่ปุ๊บแล้วเป็นปราสาทสร้างภาพลวงตาแล้วแบบโอ้โหแม่งโคตรเท่ไม่มีค่ายไหนทำ1ต่อ12ไอ้เหี้ยเหลือเชื่อผมไม่ได้ข่าวด้วยอาจจะมีคัสตอมอะไรทำมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีเว้ยคือไอ้ตัว Miss Minute อะที่เป็นนาฬิกาเนี่ยยังมีคนทำนะยังมีค่ายของไทยทำนะครับผมเป็นพร็อพเล็กๆเล่นกับ1ต่อ12นะแต่คลาสสิกโลกิมันไม่มีซึ่งจริงๆถ้าเป็นคลาสสิกโลกินะผมเชียร์ให้แมสโก้ทำเว้ยแมสโก้เป็นชุดผ้า1ต่อ12ไซส์เล็กราคาดีแต่ไม่ทำเว้ยแม่งประหลาดชิบเป๋งเลยซึ่งจริงๆถ้าออกตอนนี้ก็ยังทันนะก็ยังน่าพีน่าสนใจอยู่นะครับนี่คลาสสิกโลกินะครับผมการ์ดสวยว่ะน่าเก็บชิบเป๋งเลยสวยเป็นที่ระลึกอ่ะแบบครั้งหนึ่งเราเคยดูซีรีส์พวกนี้แล้วก็แบบนึกภาพว่าผ่านไปสัก10ปีมันก็จะเป็นแบบการ์ดที่ไม่ได้ขายตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะเป็นการ์ดที่ซื้อได้ในงานคอมิคอนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นที่ระลึกเหมือนคล้ายๆเป็น thank you card นะขอบคุณนะครับผมคาแรคเตอร์เด่นๆเขาก็มัดรวมมาอยู่ในนี้คลาสสิกโลกิเออนี่คลาสสิกโลกิสวยมากเลยแมสโก้ทำเถอะไอ้เหี้ยเขาร้องล่ะเนาะเป็นมาเฟกก็ได้พอมาเฟกก็ทำผสมผ้าและล่าสุดมาเฟกทำแกมบิดมาก็ผสมผ้าเข้าไปนะครับผมมีโค้ดที่เป็นผ้าแมกนีโต้ก็มีโค้ดที่เป็นผ้านะครับผมก็น่าสนใจนะว่าไม่มาเฟกก็แมสโก้เชียร์มากนะไม่มาเฟกก็แมสโก้นะทำคลาสสิกโลกิขึ้นมาสวยแน่นอนนะครับผมใบสุดท้ายนะโอเคใบสุดท้ายอันนี้เป็น Collect Memorial Trading Card Games and Fine Art Print on the Upper Deck Store นะครับผมก็น่าจะเป็นการ์ดนะสแกนผมไม่เคยสแกนเนาะแต่ว่ามันขึ้นเว็บ Upper Deck Store ไว้ผมว่าสแกนการ์ดอันนี้น่าจะไปที่ Upper Deck Store นะครับผมเนี่ย e-pack คือ Upper Deck เนี่ยเขาจะมีเป็น e-card ด้วยนะนะครับผมเอ้ยลองนี่ไงลองสแกนให้ทุกคนดูเลยดีกว่าผมลองกดสแกนดูปุ๊บเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นการ์ดที่แบบใบสุดท้ายไงก็พาไปสู่ Upper Deck Store นะครับนี่ Space Jam Space Jam สวยนะมีฟิล์มเชลด้วยเป็นการ์ดที่แบบแถมฟิล์มอยู่ในการ์ดอ่ะเป็นอินเสิร์ตแบบเป็นฟิล์มอ่ะถ้าใครรู้จักนะแผ่นฟิล์มอ่ะฟิล์มที่เขาใช้ถ่ายอ่ะเขาตัดมาส่วนนึงจุ๊บนะครับผมแล้วก็ใส่มาในการ์ดนะครับผมและให้เราได้สะสมกันผมไม่แน่ใจนะว่าไอฟิล์มตัวนั้นน่ะมันเป็นฟิล์มจำลองหรือเป็นฟิล์มจริงนะครับผมคือในห้องล้างฟิล์มเนี่ยมันจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะทุกคนคือเอาไฟล์ดิจิตอลก็ได้ปัจจุบันถ่ายดิจิตอลนะปริ้นลงฟิล์มใหม่อีกรอบนึงถ้าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังฟิล์มนะเขาเอาต้นฉบับนั่นแหละมาปริ้นลงฟิล์มอีกทีนึงไอฟิล์มตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นก๊อปปี้จากฟิล์มต้นฉบับผมว่าเขาน่าจะทำวิธีเนี้ยกันคือปริ้นจากฟิล์มต้นฉบับมานั่นแหละแล้วก็เอามาตัดส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในการ์ดน่าสนใจมากแต่เสียดายว่า Space Jam ตัวนั้นน่ะมันไม่ดังไงแล้วทุกคนก็ไม่ค่อยปลื้มกันดูคะแนนใน IMDB ก็ดี Rotten Tomatoes ก็ดีก็ดูท่าไม่ค่อยดีเลยนะครับผมก็ตกไปนะมีเปิดเบรกในไทยบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็กระแสตอบรับไม่ค่อยดีอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหนอนเล่นวันนี้ก็มากันชิวๆนะเดี๋ยวผมดูอันนี้จบไปแล้ว The Human Centipede นะครับภาค1ก่อนนะภาค1ก่อน
นะครับผมในที่สุดผมก็กัดฟันดูจนจบได้เว้ยเฮียผมมือสัตว์เอ้ยผะอืดผะอมชิบหายนะครับผมกว่าจะดูจบได้แต่ว่าเดี๋ยวรีวิวกันเดี๋ยวรีวิวกันมีทั้งส่วนดีและเฮียครับผมแต่ว่าส่วนเฮียแค่มากกว่าส่วนที่ดีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงผมเปิดเพจนะครับผมเพจหนอนเล่นโซนะครับผมเข้าไปได้นะผมอยากเปิดเบรกเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยไปติดตามข่าวได้เลยนะว่าเบรก2กล่องเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ตัวนี้เป็นปี 2019-20 อยู่นะเป็นตัวที่จริงๆเป็นช่วงปลายๆและเพราะว่าจริงๆตัวกล่องใหม่ออกมาแล้วทางร้านที่เปิดเบรกหลายๆเจ้าก็เริ่มเอากล่องนี้เข้ามาน้อยลงแล้วเขาเอากล่องใหม่เข้ามากันแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมก็จะเอากล่องใหม่เข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามือใหม่หัดเบรกนะครับผมก็ลอง2กล่องดูก่อนนะครับผมใครที่เก็บการ์ดแล้วยังไม่ครบนะมาเปิดเบรกกับผมนะครับผมรอฟังรายละเอียดได้เลย1กล่องจะมี16ซองนะครับผมใน1ซองเนี่ยจะมีการ์ด5ใบมีฮิตทุกซองนะครับผมแต่คุณจะได้ฮิตอะไรนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตามโควต้าเลยก็คือ Number 1 Spot นะครับผมก็คือตามโควต้าก็คือเท่ากับเกลือถ้าซองนั้นได้ Number 1 Spot อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะลุ้นนะลุ้น 3D นะครับลุ้นพิเศษนะครับผมอาจจะได้สเก็ตก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะรอรุ่นกันนะครับ2กล่องเดี๋ยวจะไปเบรกดูนะครับผมยังไงฝากน้องเล่นสโตร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วก็มีกรุ๊ปไลน์นะมีกรุ๊ปไลน์ให้อัปเดตกันว่าเฮ้ยคุณกำลังเก็บอะไรอยู่หรือคิดอยากจะเก็บเดี๋ยวผมสั่งมาเบรกเลยเผลอแม่งเดี๋ยวยกเคสมาแล้วมาเบรกกับเราชาวหนอนเล่นเลยนะอย่างไงมันกว่าอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์หนอนเล่นโตด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ